สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตมารีวิวเปิดกล่อง GoPro 7นะฮะ Hero 7 Black นี่นะฮะนี่ตอนนี้ผมก็ซื้อมาจาก Big Camera นะฮะตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลองมาเทสนะเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังก่อนนะตัวนี้นะครับ12ล้านพิกเซลภาพนิ่งนะฮะแล้วก็สำหรับวิดีโอเนี่ย 4K การถ่ายที่ 4K เนี่ยมีทั้งหมดทำได้60เฟรมแล้วก็1080นี่ก็คือเป็น Full HD นะฮะ Full HD นี่ใช้ได้ถึง240เฟรมนะฮะอันตัวนี้เอาไว้สำหรับเอาไปสโลดึงสโลนะคือใน1วินาทีนี่มี240ภาพเนี่ยดึงได้เนียนๆครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถลงน้ำลึกได้33ฟุตเอ้ย33ฟุตหรือ33ฟิตนะ FT อันนี้ไม่รู้แต่10เมตรนะเมืองไทยส่วนมากก็เรียกกันเป็นเมตรนะไม่เรียกกันเป็นฟุตดำน้ำได้10เมตรโดยที่ไม่ต้องมีเคสนะฮะไม่ต้องมีเฮาสิ่งคำสั่งเสียงทัชสกรีนนี่มีสโลโมนะครับนี่8คูณหรือว่าคูณ8มี GPS HDR สามารถถ่ายแบบ HDR ได้นะครับผมตรงนี้ผมขี้เกียจอธิบายเนี่ยเราไปดูแล้วกันนะใน Google ตรงนี้ก็คือถ้าภาษากล้องมันก็คล้ายๆแบบว่าการถ่ายครั้งหนึ่งมันจะเอาหลายๆภาพปุ๊บมารวมกันนะฮะตัวนี้นี่ Hyper Smooth ตัวนี้เรื่องเด่นเลยข้อเด่นเลย Hyper Smooth นะฮะแล้วก็ Live Streaming ได้แต่ต้องซื้อมาต้องอัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะฮะนี่สวยงามครับกล่องสังเกตกับตัวเก่านะนี่อันนี้ของผมตัว5ตัว5ก็แบ็คนะแต่มันจะแบ็คแบบเทาๆตัวนี้แบ็คปิดๆ ปิดปีนะแบ็คจริงๆเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเราเอาไปลองเทสนะฮะเปิดด้านล่างแหมกล่องนี้มันช่างสวยงามจริงๆจริงๆไม่อยากจะเปิดเลยเสียดายกล่องแต่เราก็ต้องเอามาใช้อะเนาะนี่เปิดมาฟาบดึงตัวนี่มันจะมีป้ายบอกให้เปิดสมูทนะฮะตัวเก่าของผมเนี่ยมันเป็นตัว5นะตัว5ก็จะเป็นแบบนี้ดูกล่องแตกต่างกันตัว5ไม่ต้องไปเทียบแล้วเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านี่เป็นไงเรื่องอุปกรณ์นะฮะด้านในก็อย่างว่านะเหมือนตัวเก่าๆแหละนี่มีสติ๊กเกอร์ GoPro มีแผ่นป้ายมีคู่มือแมนนวลมาให้เยอะแยะมากมายก็ลองไปอ่านเอานะฮะมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะครับนี่นี่มีเมาส์โค้งแบนติดหมวกกันน็อกสายชาร์จนะฮะสายชาร์จเป็น USB ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับคือตัว5ตัว5ตัว6ตัว7สามารถใช้ด้วยกันได้คือแบตเตอรี่เคสแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่การจะเอาออกนะเมื่อก่อนผมเอาออกมาเป็นบีบเท่าไหร่ก็ไม่ออกนี่แม่งมันมีตัวนี้นะฮะหรือว่าคนก็จะขายตัวนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่ปึ๊บมาถนัดปึ๊บนี่มาบีปึ๊บออกนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวใส่แบตเลยดีกว่านี่จะมีรูปเต่ามีรูปเต่าอยู่ปึ๊บเอาสติ๊กเกอร์รูปเต่าออกก่อนดีกว่ามันจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับค่อยๆนะกลัวลายก็แกะยากอยู่อุ้ยแกะติ๊กเกอร์รูปเต่าแล้วไม่อยากทิ้งเสียดายแปะไว้ข้างหลังดีกว่าเนาะเต่าง้อยถึงเก็บไว้นี่นะครับรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีดำพิษปีคือ GoPro 7อย่างที่บอกนะครับน่าจะมีคนรีวิวมาบ้างแล้วก็คือจะมีตัวไวท์สีขาวจะไม่มีหน้าจอนะฮะแล้วก็ซินเวอร์ก็ไม่มีหน้าจอตัวนี้ก็คือคล้ายๆเป็นตัวท็อปนี่แหละแบล็คนะทุกอย่างเหมือนกันหมดกับตัว5ตัว6นี่ช่องแปลงไมค์แล้วก็ช่องชาร์จนะฮะ HDMI ปึ๊บปุ่มเปิดปิดไมค์1 2 3ดู3หรือ4ตัวนะไมค์เปิดปึ้ง
ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ที่เขาแถมมานะครับไม่รู้ว่าจะมีแบตเยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะลองดูแหมแน่นฟิตจริงๆโอ้โหเนี่ยตัวนี้ใส่ยากจริงๆเนื่องจากแน่นซะมั้งกด1ทีบ้าขึ้นมาแล้วออกมากับหัวกระหังแสดงว่ามันเซตอันนี้อยู่เออกับหัวกระหังที่เห็นนะมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะสีมันทึมๆนะบรรยากาศแต่ในกล้องเนี่ยในกล้อง GoPro เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งให้สีดีอ่ะสีสว่างดีอ่ะจริงๆอันนี้เราอยู่โหมดภาพนิ่งอยู่นะครับ 9% แบตปกติทั่วๆไป 5-6 นะฮะตัว5ตัว6ก็คือจะไม่บอกเลขแต่ตัวนี้บอกเลขนะครับเนี่ย 9% นะฮะไม่รู้ว่าเห็นเปล่าเจ๋งมากและการเลื่อนกันเนี่ยปึ๊บแน่วิดีโอนี่แล้วแต่วิดีโออ่ะวิดีโอลองดูและสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีนี่นะฮะซูมสำหรับผมตั้งค่า Full HD 60เฟรมนะฮะ1080/60นะฮะเลนส์วายเนี่ยซึ่งจะมีให้ซูมได้ด้วยนี่เอ้าปึ๊บนี่นะฮะเป็นไงเลื่อนซูมได้เผื่อแบบว่าไม่ต้องเดินเข้าใกล้อะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคถือว่าเป็นการพัฒนานะฮะแล้วก็ทำวาร์ปนี่จะเข้าทำแล็บก่อนพอเข้าทำแล็บเสร็จมันจะมีให้เลือกอีกนี่ทำวาร์ปอันบนทำวาร์ปวิดีโอนี่อันนี้น่าสนครับสามารถเลือกได้ว่าจะสปีดเท่าไหร่นะฮะ 2x 5x 10x 15 20 15 30 60นี่แล้วแต่เวลาที่เราตั้งนะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่าข้างนอกนะฮะนะฮะนี่เป็นการถ่ายแบบ Full HD นะฮะ60เฟรม Hyper Smooth นะครับเดี๋ยวไปลองขับเจ้านี้กันหน่อยนะ Versys 650ไม่ได้ขับนานครับฝนเติมเลยถ้าเปรียบเทียบกับตัว5นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าผมใช้ตัว5อยู่ผมไม่ได้ใช้ตัว6นะเนี่ยปกติพอเวลาแผนอย่างเงี้ยแผนซ้ายแผนขวาเนี่ยโอ้โหตัว5แม่งแบบพอเวลาผมเอามาตัดต่อเนี่ยปวดลูกตาเลยพอเวลาอยู่หน้าตรงเนี่ยตัว5เวลาผมจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาหรืออะไรเงี้ยคือต้องค่อยๆทำคอแข็งๆเลยนะฮะแต่นี้ไม่ต้องเลยดูดิเนียนๆโยกซ้ายโยกขวาดูแบบสมูทนะเดี๋ยวดูลงอุโมงค์แต่เรื่องอุโมงค์เรื่องทางมืดๆนะก็ยังเป็นแบบจุดด้อยนิดนึงของโกโปรต้องแสงเยอะๆฮะถึงจะดีเดี๋ยวดูพอเวลาเข้าทีมืดๆแหลกเลยค่อนข้างจะแบบว่าแหลกเลยยึกๆนะแต่พอเวลามีแสงมีอะไรขึ้นมาครับก็ดูดีขึ้นยิ่งถ้าแดดจัดเนี่ยสวยมากบอกตรงเลยโปรนะดูฮะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ลองวิเคราะห์กันเองแล้วกันนะครับเนี่ยหันขวาหันซ้ายนะอันนี้ผมหันปกติเลยนะไม่ได้ทำคอเก่งแต่ถ้าเป็นตัว5เนี่ยต้องทำคอเก่งคอแข็งไว้นะสมูทครับอันนี้เป็นภาพสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เสียงสแตนดาร์ดเสียงอันนี้มันเป็นเสียงที่ผมพากเสียงสแตนดาร์ดคือเสียงรถนะฮะเสียงรถเสียงลมเนี่ยผมไม่ได้ทำเลยแล้วก็เรื่องสีภาพก็คือเป็นสีปกตินะฮะผมไม่ได้ทำจากโปรแกรมนะและเดี๋ยวผมจะลองทำสีภาพจากโปรแกรมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนหาวิวสวยๆก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำสีภาพตรงไหนดีวะเดี๋ยวให้พ้นโค้งกันดีกว่าเนี่ยอันนี้คือค่อยๆขับในเมืองนะครับค่อยๆขับในเมืองในที่ชุมชนปกติในที่ชุมชนเนี่ยพอเราหันซ้ายหันขวานี่ล็อกแหลกนะล็อกแหลกเนี่ย
เดี๋ยวผมจะทำสีภาพตรงนี้ด้วยกันนะปิ้งเป็นไงสว่างนะครับก็คือมันสามารถปรับแต่งได้นะครับสีภาพดูเฉดสีก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องการแบบไหนนะเมื่อกี้ก็ออกจากสีตุ่นๆนะนี่ผมใช้โปรแกรม Premiere Pro นะฮะปรับสีภาพดูคุณยายเอาไงคือเพิ่มพวกไวบาลานซ์ขึ้นมาแล้วก็เอ็กโพชัวร์ขึ้นมาฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นแสงปกตินะฮะเป็นภาพปกติที่เรายังไม่ทำเดี๋ยวลองมาทำอีกทีนึงบนสะพานเป็นไงครับสว่างโล่งขาวเจิดจ้ายังก็ใช้โอโม่เลยเป็นไง นี่เห็นไหมปรับได้ครับอย่างที่เราต้องการนะอยากจะปรับให้ใสขาวสว่างอะไรบางอย่างก็อยู่ที่โปรแกรมนะครับผมลงเลี้ยวขวาลงเลี้ยวขวาจะปรับให้มันเป็นแบบเฟดฟิล์มก็ได้นี่เป็นไงโคตรเท่เลยเห็นไหมไอ้ตรงนี้มันอยู่กันอยู่ที่โปรแกรมนะครับผมนะไม่ได้อยู่ที่กล้องแล้วแต่คือที่ให้ดูนี่คือแบบว่าพื้นฐานฟุตเทจของกล้องโกโปรนะมันก็ยังสามารถทำได้นะครับปรับนู่นปรับนี่อะไรประมาณนี้ฮะเรื่องการลองทำนี้ก็ต้องศึกษาเอาทาง YouTube นะครับมีหมดเลยนะฮะผมก็ศึกษาจากทาง YouTube ชวแวบกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านนอกดีกว่าฮะให้ดูบรรยากาศบ้านทุ่งครับเดี๋ยวผมทำสีภาพดีกว่าไม่ชอบภาพเดิมมันผมว่ามันไม่ค่อยสว่างนะมันตุ่นๆไปนะชวแวบโอ้โหขาวก็จางใสขึ้นมาทันทีเอาละนี่ก็ยังเป็น Full HD 60เฟรมนะครับผม Hyper Smooth นะฮะเดี๋ยวลองทดสอบเดินดูหน้าตากันบ้างนะหน้าตาคิริวคิเลอย่างนี้ยังก็โจรนะฮะนี่คือถืออย่างเงี้ยคือเหมือนถือกิมบอลเลยนะผมไม่มีไม้คีบไม่มีอะไรคีบเลยนะคือมือเปล่าๆจับตัวกล้องนี่ลองเทสวิ่งเป็นไงถ้าสมมุติตัว4ตัว5เนี่ยมีเมาอ้วกแตกกันไปบ้างนะครับผมมาดูด้านหน้าครับอันนี้ถ่ายย้อนแสงนะครับผมทำสีนิดหน่อยคือไม่มีมืดนะไม่ถือว่ามืดนะครับย้อนแสงอันนี้อ่ะกลับแล้ววิ่งกลับนะครับอันนี้ดูเป็นไงอันนี้คือมือก็ยังมีโยกซ้ายโยกขวานะเพราะว่าผมจับแบบว่ากะแบบว่าไม่ได้เก่งอะไรอ่ะให้จับปกติแล้วลองวิ่งดูแผนขวานะครับนี่ถ้าแบบว่านั่งมอไซค์หรือว่าค่อยๆเดินนิ่งกิ๊กนี่นี่นิ่งแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วเดินแล้วครับผมเป็นไงภาพเจ๋งอยู่นะตัวนี้ผมรู้สึกว่าชอบแตกต่างจากตัว5อย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้เป็นอันนี้ 2.7K นะครับเนี่ยตามในคลิป 2.7K 60เฟรม 2.7K 60เฟรม Hyper Smooth เป็นไงแต่งสีอยู่นะฮะแต่งสีอยู่นิดหน่อยนี่เป็นไงบ้างดิเพราะว่าสีเดิมๆตุ่นๆเนี่ยผมดูแล้วมันค่อนข้างจะแบบเป็นสีเทาๆนี่แล้วเดี๋ยวมาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะสโลว์ให้ดูนิดนึงนะนะอันนี้คือแค่60เฟรมนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลอง240เฟรม Full HD นะฮะอันนี้ก็ยังพอได้ไม่มีกระตุกนะนี่ยิ้มสิเอาไม่ยิ้ม โอเคแล้วแหละไฮเปอร์สมูทสวัสดีครับคือมันมีไฮเปอร์สมูทแล้วถ้าสมมุติว่าเราจับให้มันนิ่งเข้าไปอีกอันนี้ 4K 30เฟรมนะครับมันก็จะสมูทขึ้นไปอีกฮะอันนี้ 4K อันนี้ผมยังไม่ได้ทำภาพนะ30เฟรมไฮเปอร์สมูทอันนี้ไม่ได้ทำสีเลย 4K ถ้าทำสีจะสวยกว่านี้ปิ้งเป็นไงส่วนตัวผมชอบขาวๆนะฮะแต่สังเกตดีๆนะ 4K เนี่ย30เฟรมเวลาเราหันซ้ายหันขวาในแพนเนี่ยมันจะยึกๆเพราะว่ามันแค่30เฟรมนะฮะมัน30เฟรมพอเราหันมันก็เลยแบบว่าคือ1วินาทีภาพมันน้อยอ่ะมันก็เลยไม่สมูทเหมือนพวก60 120อะไรประมาณเนี้ยเอาละไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่านะอันนี้ไฟล์สแตนดาร์ดนะอันนี้ผมไม่ได้ทำสีนะครับยังไงขอบคุณมากเพื่อนๆที่ติดตามรับชมการรีวิวตรงนี้จนจบนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ขอฝากเพจไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ไปเรื่อยเปื่อยด้วยเพราะว่าผมก็ยังมีทิปเที่ยวกันอีกเยอะแยะนะฮะคลิปดีๆยังมีอีกเยอะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ